สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันสักชิ้นหนึ่งนะครับผมเพิ่งได้รับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสเตตัสตรงขนส่งตรงแพ็กเกจก็เรียบร้อยดีนะครับตัวนี้เป็นไฟคาดศีรษะนะครับที่ผมไฟฉายคาดศีรษะที่ผมสั่งมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็ผมเป็นตัวที่3ที่ผมได้สั่งแล้วนะครับจาก Lazada นะครับอันนี้เป็นสินค้าส่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับผมจำได้ว่าเป็นไปฉายคาดศีรษะของซูเปอร์ไฟเออร์นะครับนี่นะฮะไปฉายคาดศีรษะของซูเปอร์ไฟเออร์ตัวนี้มันมีลักษณะยังไงผมก็ยังไม่รู้นะฮะผมดูแล้วมันสวยดีชอบในนี้เขาแจ้งว่าเป็นกำลังไฟ2วัตต์นะครับแบตเตอรี่1600มิลลิแอมระยะฉาย120เมตรนะครับเป็นรุ่น HL23-A นะฮะราคา375บาทนะครับ357บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตาตัวจริงจะเป็นยังไงครับวันนี้ก็ได้คิวของคัตเตอร์คางหมูของสเตเล่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับพร้อมๆกันเลยทีนี้สั่งซื้อของก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้หลักฐานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีปัญหาแล้วเคลมไม่ได้นะครับก็แกะออกมาแล้วฮะกล่องเล็กนิดเดียวฮะเนี่ยฮะก็อันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็น HL23-A นะครับตรงตามที่ผมสั่งไปนะครับสเปคก็มองไม่เห็นแล้วครับมันเล็กมากนี่นะฮะกล่องเป็นลักษณะดีนะกล่องก็ทำดีนะ HL23-A นะฮะเป็นไฟฉายที่มีลักษณะ2เลนนะครับมี2สวิตช์เนี่ยก็ทำดีนะเป็นส้มดำนะฮะส้มดำสวยดีเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับข้างในก็เป็นถุงบับเบิ้ลนะฮะอะไรหล่นก็ไม่รู้นี่นะฮะตัวไฟฉายแล้วก็สายคาดฮะโอ้สายคาดก็สวยนะฮะซูเปอร์ไฟนี่นะฮะไฟมี2เลนหรืออย่างอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงในกล่องก็จะมีตัวไฟฉายนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ USB มานะคู่มงเครื่องมือไม่มีอะไรเลยนะครับในนี้แต่สเปคเขาก็อยู่ที่กล่องแล้วแต่เล็กมาก HL23-A นะฮะในกล่องมีเท่านี้ฮะมีสายชาร์จ USB to C นะฮะเรามาดูนี่นะฮะสวยฮะสีดำเลยล่ะนี่นะฮะเป็น2เลน2สวิตช์นี่นะฮะไม่แน่ใจว่ามีเซ็นเซอร์หรือเปล่านะครับมีเซ็นเซอร์ด้วยฮะตัวนี้นี่นะฮะผมไม่รู้แล้วนะเนี่ยนี่ฮะปัดเปิดปิดได้ในกรณีที่เราทำงานนะฮะมือเราเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเซ็นเซอร์ฮะตัวนี้คุณสมบัติพิเศษเขานะฮะจากที่ทำให้ดูแล้วเมื่อกี้นะฮะเป็นมีเซ็นเซอร์ปัดได้นะฮะก็เดี๋ยวรีวิวรายละเอียดแล้วให้ผมไปศึกษาดูสักพักหนึ่งนะครับก็ให้ดูกันรอบๆก่อนนะครับมีสวิตช์เนี่ยผมเห็นเป็นลักษณะ Wi-Fi เนี่ยผมเลยเดาได้เลยว่ามันต้องมีนะฮะมันต้องมีปรับอะไรได้สักอย่างนะฮะ
ก็มี2สวิตช์นะฮะแล้วก็มี USB ชาร์จนะฮะไทป์ C นะฮะอยู่ด้านหลังใต้นี่นะฮะเป็นจุกยางตัวนี้ก็ปรับระดับได้ตามปกตินะครับ1 2 1 2 3 4 5 6 6ระดับเลยนะครับปรับลงล่างถ้าใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะยางดีนะครับเนี่ยมีความหนานะครับถึงด้านหลังไม่มีซิลิโคนก็เหอะนี่นะฮะใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้สวยนะในกล่องก็มีแค่นี้นะฮะกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีตัวชาร์จแล้วก็มีตัวไฟฉายตัวนี้ถ่านถอดออกไม่ได้นะครับเป็นบิวอินแต่ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ปัดนะฮะอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอลองไปศึกษาดูก่อนคลิปนี้ก็เป็นเฉพาะคลิปอันบ็อกซ์นะครับสำหรับซูเปอร์ไฟล์นะฮะรุ่น HL23-A นะครับเดี๋ยวรีวิวผมไปเล่นดูสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้อีกทีนะครับก็คงไม่ยากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อไฟฉายค่าศีรษะของ Superfine นะครับรุ่น SL23-A นะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามันประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ